12สิ่งที่ AirPods Pro 2มีแต่ว่า AirPods Pro 1ไม่มีใครที่กำลังตัดสินใจซื้อหรือว่าลังเลอยู่ว่าจะเลือกซื้อรุ่นไหนดีคลิปนี้พลอยมีคำตอบค่ะมาดูกันที่สิ่งแรกกันเลยนะคะกับชิป Apple H2 ค่ะซึ่งเขาได้อัปเกรดมาใช้ใน AirPods Pro รุ่นที่2แน่นอนว่าใน AirPods Pro รุ่นที่1ไม่มีนะคะซึ่งตัวชิปนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถฟังเพลงแบบ3มิติได้เหนือชั้นมากๆแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนได้สูงสุดถึง2เท่ามากกว่ารุ่นก่อนหน้าเลยนะคะและประสิทธิภาพของแบตเตอรี่เนี่ยก็จะใช้งานได้ดีขึ้นด้วยค่ะถัดมาสิ่งที่2นะคะก็คือโหมดฟังเสียงภายนอกที่ปรับตามสภาวะค่ะซึ่งโหมดนี้นะคะถูกเพิ่มเข้ามาใน AirPods Pro รุ่นที่2ซึ่งใช้ขุมพลังจากชิป H2 นั่นเองค่ะจะช่วยลดเสียงรบกวนดังๆจากภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงไซเรนหรือว่าเสียงเครื่องจักรเนี่ยเขาก็จะลดให้เสียงเนี่ยน้อยลงแล้วก็เบาที่สุดเพื่อจะให้เราเนี่ยสามารถโฟกัสเพลงหรือว่าสื่อที่เรากำลังฟังอยู่ได้มากยิ่งขึ้นค่ะถัดมาสิ่งที่3นะคะก็คือเซ็นเซอร์ตรวจจับผิวหนังค่ะซึ่งใน AirPods Pro รุ่นที่2นี้นะคะเขาเพิ่มเข้ามาแทนที่เซ็นเซอร์คู่แบบออปติคอลที่มีใน AirPods Pro รุ่นที่1นั่นเองค่ะเซ็นเซอร์นี้นะคะก็จะช่วยตรวจจับใบหูของเราว่าเรากำลังใส่หูฟังอยู่หรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ใส่หูฟังนะคะเจ้าตัวเซ็นเซอร์นี้เนี่ยก็จะทำงานแล้วก็จะหยุดเล่นเพลงที่เรากำลังเปิดอยู่โดยอัตโนมัติเลยค่ะสิ่งที่4นะคะก็คือการควบคุมการสัมผัสแบบใหม่ค่ะใน AirPods Pro รุ่นที่2นะคะถึงแม้ว่าจะใช้ดีไซน์เหมือนกันกับ AirPods Pro รุ่นที่1แต่ว่า Apple เขาได้เพิ่มฟีเจอร์นี้เข้ามาก็คือเราสามารถใช้นิ้วปรับเลื่อนตรงก้านหูฟังตรงนี้เพื่อปรับเพิ่มหรือว่าลดระดับเสียงได้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าฟีเจอร์นี้ไม่มีใน AirPods Pro รุ่นที่1นะคะถัดมาสิ่งที่5นะคะก็คือเรื่องของบลูทูธค่ะ AirPods Pro รุ่นที่2ได้อัปเกรดไปใช้บลูทูธ 5.3 นะคะแต่ว่า AirPods Pro รุ่นที่1เนี่ยใช้บลูทูธ 5.0 ค่ะซึ่งแน่นอนว่าบลูทูธ 5.3 นี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการรับสัญญาณได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการจัดการพลังงานได้ดีขึ้นด้วยค่ะถัดมาสิ่งที่6นะคะก็คือ Apple เขาเพิ่มจุหูฟังขนาดเล็กพิเศษเข้ามาใน AirPods Pro รุ่นที่2ค่ะก็คือไซส์ XS นั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีแค่ไซส์ S ไซส์ M แล้วก็ไซส์ L นะคะซึ่งก็จะช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถเลือกใช้หูฟังได้พอดีกับขนาดหูของเราได้มากยิ่งขึ้นค่ะถัดมานะคะตัวเคสชาร์จ MagSafe ของ AirPods Pro รุ่นที่2เนี่ย Apple เขาได้เพิ่มชิป Apple U1 เข้ามาค่ะซึ่งชิปตัวนี้นะคะก็จะช่วยให้เราสามารถใช้แอป Find My ในการค้นหาตัวเคสชาร์จได้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีแค่เฉพาะตัวหูฟังเท่านั้นแต่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถค้นหาเจ้าตัวเคสชาร์จรวมถึงตัวหูฟังไปพร้อมกันได้เลยค่ะถัดมานะคะตัวเคสชาร์จของ AirPods Pro รุ่นที่2เนี่ยได้เพิ่มคุณสมบัติการทนน้ำทนเหงื่อในระดับ IPX4 เข้ามาในตัวเคสชาร์จด้วยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะ Apple เขาเพิ่มเข้ามาแค่ตัวหูฟังแต่ว่าตอนนี้ใช้ได้กับทั้งตัวหูฟังแล้วก็เคสชาร์จของ AirPods Pro รุ่นที่2แล้วค่ะถัดมานะคะ Apple เขาได้เพิ่มตัวเลือกการชาร์จเข้ามาใน AirPods Pro รุ่นที่2ค่ะก็คือเจ้าตัวเคสชาร์จของ AirPods Pro รุ่นที่2สามารถใช้งานได้กับที่ชาร์จของ Apple Watch ด้วยเป็นการเพิ่มตัวเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นการชาร์จผ่าน Lightning ชาร์จผ่าน MagSafe หรือว่าชาร์จผ่านที่ชาร์จของ Apple Watch อย่างใครนะคะที่กำลังใช้งาน Apple Watch อยู่ก็สามารถใช้ที่ชาร์จของ Apple Watch ชาร์จกับตัวเคสชาร์จของ AirPods Pro รุ่นที่2ได้เลยค่ะสิ่งที่10นะคะ Apple เขาได้อัปเกรดเคสชาร์จของ AirPods Pro รุ่นที่2มาค่อนข้างเยอะเลยก็คือเพิ่มลำโพงเข้ามาแล้วก็ช่องคล้องสายเข้ามาใน AirPods Pro รุ่นที่2ด้วยสำหรับลำโพงเนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของการค้นหาแอป Find My เวลาที่เราเปิดค้นหาแอป Find My เนี่ยก็จะส่งเสียงที่ตัวเคสชาร์จเลยรวมถึงเคสชาร์จนะคะเขาก็จะแจ้งเตือนเวลาที่แบตเตอรี่เหลือน้อยด้วยค่ะส่วนช่องคล้องสายนี้นะคะ Apple เขาเพิ่มเข้ามาช่วยให้เราสามารถพกพาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งความพิเศษของเคสชาร์จใน AirPods Pro รุ่นที่2นะคะก็คือผู้ใช้เนี่ยสามารถสลักมีโมจิผ่านตัวเคสชาร์จได้ด้วยซึ่งก็จะต้องสั่งผ่านแอปของ Apple Store เท่านั้นค่ะและเวลาที่เราเชื่อมต่อกับ iPhone นะคะก็จะมีภาพกราฟิกแสดงข้อความอีโมจิหรือว่ามีโมจิที่เราสลักไว้แสดงขึ้นมาด้วยค่ะและสิ่งสุดท้ายนะคะก็คือ AirPods Pro รุ่นที่2สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะคะผ่านช่องทาง Apple Store ออนไลน์นั่นเองค่ะซึ่งเข้ามาแทนที่การสั่งซื้อ AirPods Pro รุ่นที่1นั่นเองแต่ถ้าหากว่าใครสนใจ AirPods Pro รุ่นที่1ก็สามารถไปหาซื้อได้ผ่านร้านตัวแทนจำหน่ายนะคะถ้าหากว่ายังมีสต็อกของเหลืออยู่ค่ะ
และสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากสั่งซื้อ AirPods Pro รุ่นที่2แต่ว่างบในกระเป๋ายังมีไม่ถึงเนี่ยวันนี้พลอยมีแอปดีๆมาแนะนำกันค่ะก็คือแอป Dishop นั่นเองแอปนี้นะคะเป็นแหล่งรวมสินค้าแล้วก็ร้านค้ามากมายเลยรวมถึงสินค้ากลุ่ม IT Gadget จากแบรนด์ชื่อดังเนี่ยก็มีให้เลือกซื้อด้วยค่ะสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปค้นหาAirPods Pro รุ่นที่2ในแอป Dishop ได้เลยอันนี้พลอยค้นหาให้ดูแล้วนะคะราคาในแอปเนี่ยจะอยู่ที่ 8,990 บาทซึ่งราคาเนี่ยเทียบเท่ากับหน้าช็อปของ Apple Store เลยค่ะแต่ว่าแอปนี้เนี่ยพิเศษกว่านะคะเพราะว่าน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่สนใจสามารถซื้อ AirPods Pro รุ่นที่2แบบผ่อนใจได้เลยโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตเรียกได้ว่าตอบโจทย์มากๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีการรับประกันสินค้าอีกด้วยนะคะเดี๋ยวพลอยจะทดลองกดซื้อ AirPods Pro รุ่นที่2ในแอป Dishop เลยนะคะอันนี้ก็กดเลือกสินค้าเข้าไปเลยจากนั้นนะคะก็กดที่ซื้อทันทีหรือว่ากดเพิ่มใส่รถเข็นลงไปได้เลยอันนี้พลอยลองกดซื้อทันทีนะคะมันก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการผ่อนเงินดาวกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้พลอยจะทดลองผ่อน 50% นะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกจำนวนงวดค่ะว่าเราต้องการเลือกกี่งวดซึ่งทางแอปเนี่ยเขาก็จะคำนวณเงินให้เราเลยนะคะว่าจ่ายเงินดาว 4,495 บาทและจ่ายรายเดือนเพียง589บาทเท่านั้นค่ะเป็นจำนวน9งวดนั่นเองพอเลือกเสร็จแล้วเราก็กดชำระเงินไปได้เลยค่ะและวันนี้นะคะพลอยก็มีโปร 11.11 ส่วนลดพิเศษสำหรับแฟนๆที่ติดตามช่อง iMode Official ของเรานะคะที่ซื้อ AirPods Pro รุ่นที่1และ AirPods Pro รุ่นที่2เพียงแค่ใส่โค้ดส่วนลดคำว่าiMode Official เนี่ยก็รับส่วนลดไปเลยทันที200บาทยังไงก็ต้องรีบไปช็อปกันเยอะๆนะคะหลังจากที่ดูคลิปพลอยไปแล้วนะคะหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะตัดสินใจได้แล้วว่าจะเลือกซื้อ AirPods Pro รุ่นที่1หรือว่ารุ่นที่2ดีแต่ถ้าถามความเห็นส่วนตัวพลอยแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าให้เลือกซื้อ AirPods Pro รุ่นที่2ไปเลยน่าจะคุ้มกว่านะคะเพราะว่าราคาเนี่ยต่างกันเพียงเล็กน้อยแต่ว่าได้สเปคที่คุ้มค่ากว่ามากๆเลยค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ